ผู้ชมครับยังอยู่ที่อุดรธานีอันนี้เป็นเหตุหนุ่มคลั่งฮะหนุ่มวัย43ปีคลั่งไม่ได้เงินจากคุณแม่โอนเงินแล้วไม่เข้าบัญชีปุ๊บอารวาสโวยวายถือค้อนจะทุบตู้ ATM นะครับสุดท้ายตำรวจต้องมารวบตัวครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เทสโก้โลตัสสาขานาดีถนนอุดรธานีหนองบัวลำพูนะครับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีไปรวบตัวนายเที่ยงหมุนดีซึ่งก่อนจะโดนรวบตัวเนี่ยตะโกนโวกเวกโวยวายชี้หน้าด่ากราดคนไปทั่วภรรยาซึ่งพยายามจะมาห้ามก็ไม่กล้าห้ามเพราะมือนึงเขาถือค้อนอยู่ครับนะแล้วก็ยังใช้มือเปล่าเนี่ยไปทุบตู้ ATM นี่ไม่ได้ใช้ค้อนทุบตู้ ATM นะใช้มือเปล่าไปทุบตู้ ATM โมโหด่าคนอื่นจนขาดสติสุดท้ายรปภ.แจ้งตำรวจตำรวจมารวบตัวดูคลิปจังหวะนี้ครับครับไอ้ยันเลยไอ้สั้นเลยอือฮาจริงเพิ่นแต่ขาคน 3-4 คนยังเสียวบ่รู้นี่ยังวายๆอยู่นะแต่หลังจากนั้นนายเที่ยงสงบสติอารมณ์แล้วพูดกับนักข่าวหลังรถตำรวจเพราะโดนรวบรวมตัวโดนควบตัวไปแล้วนะฮะบอกว่าขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปครับโมโหเพราะจะเอาเงินมาซื้อข้าวกินยืมเงินแม่300แต่เงินไม่เข้าบัญชีก็เลยอารวาสเขาของเงินแม่หายไปไหนตรง300มึงโคนแม่บุ๋มนี่ผมก็บ่เอาสรุปแล้วเราโอนเงินให้บ่ฮะเราน่ะโอนให้ประจำแต่ผมขอเรามื้อนี้ได้โอนให้บ่ยิ่งว่าเพิ่นโอนให้แล้วแต่ว่าไอ้เพิ่นหาผู้โอนบ่ทันได้รออีก2ชั่วโมงเพราะว่าเราก็ได้เครียดให้ผู้ใดบัดซื้อให้ผู้ใดจะซื้อให้ผู้ใดผมเคยมีไม้โมนะอยู่ในธนาคารอมสินผมแรกๆผมเปิดบัญชีหมื่นหนึ่งอยู่นี่อมสินมีคนมาลอยเฮ็ดเล่นๆโทรศัพท์ผมเอาเงินผมไปเบิดแล้วมันเป็นผู้ใดปะนี่ผมบ่ฮู้ระบุบ่ได้เออนี่เจ้าตัวก็อ้างไปว่าเคยมีเงินหมื่นหนึ่งในบัญชีเหมือนคนมาแอบเล่นโทรศัพท์แล้วโอนไปมันต้องต่างกรรมต่างวาระอันนั้นคุณต้องไปแจ้งความนะฮะแต่คุณมาแบบเหมือนเงินไม่เข้าเขายืมแม่แล้วเงินหายก่อนหน้านี้ด้วยแล้วมาลงอารมณ์อารวาสใส่ที่สาธารณะอย่างนี้ไม่ได้ได้เบื้องต้นนะฮะตรวจสารเสพติดไม่พบสารเสพติดแต่มีแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาเมาประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้โดนดำเนินคดีในส่วนนี้ไปนะครับแต่ถ้าเจ้าตัวอยากได้เงินหมื่นคืนมีโอกาสอยู่กับตำรวจแจ้งความเลยนะฮะมันคนละเรื่องกันอย่าไปอารวาสในที่อื่นใช่ครับไม่ดีนะฮะพูดถึงเรื่องราวของความรักที่อาจจะดูไม่ค่อยสมหวังแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ท่านนี้นะฮะเรียกได้ว่าแม่ใจยักษ์เลยทีเดียวคุณผู้ชมกับการที่ลูกคลอดเสร็จนะฮะเอาลูกใส่ถุงพลาสติกไปทิ้งถังขยะนะฮะซึ่งพลเมืองดีได้ยินเสียงเด็กยังร้องอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดแห่งหนึ่งนะครับภายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจับภาพแม่ใจบาปคนนี้ได้เดินถือถุงลงมาลักษณะแบบนี้เอาไปทิ้งครับเดินกลับขึ้นไปเห็นไหมฮะลักษณะมีเลือดไหลออกมาคือยังตกเลือดอยู่เลยนะครับเดินกลับขึ้นไปกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจนฮะเหตุการณ์เกิดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับช่วงเวลาประมาณ 5:30 โดยทางด้านของตำรวจสภ.เมืองพัทยานะครับรับแจ้งว่าพบเด็กทารกถูกทิ้งอยู่บริเวณกองขยะซอยโพธิสารนะครับที่ตำบลนาเกลือชลบุรีครับคุณผู้ชมก็เข้าไปทำการตรวจสอบก็พบว่ามีถุงพลาสติกและก็มีเด็กนะฮะที่ยังมีชีวิตอยู่มีสายรกติดอยู่นะครับทางด้านของคุณสุรชัยนะฮะอายุ54ปีเป็นคนแรกที่ไปเจอเด็กเนี่ยก็บอกว่าทีแรกก็ตั้งใจว่าเอ๊ะอยากจะลงมาปัสสาวะอยากจะมาทำภารกิจส่วนตัวอยู่ๆได้ยินเสียงเด็กร้องครับก็เดินตามต้นเสียงไปเจออีกทีเด็กอยู่ในถุงพลาสติกอยู่บริเวณกองขยะนะฮะก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาทำการตรวจสอบครับโดยเบื้องต้นทางด้านของพนักงานสอบสวนตอนนี้ก็ยืนยันแล้วและทราบตัวนะฮะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยหรือว่าคุณแม่ที่ใส่ชุดขาวเมื่อกี้นะฮะอายุ17ปีนะครับและเจ้าตัวเนี่ยหลังจากตกเลือดก็ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับก็ตอนนี้ก็รู้ตัวแล้วอีกสักครู่ก็คงจะติดตามตัวกันไปแล้วก็ไปเรียกมาสอบปากคำก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ